จังหวัดตากจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดตากครั้งที่1ค่ะที่โรงแรมอีโคอินเขตเทศบาลนครแม่สอดอํเาเภอแม่สอดจังหวัดตากนายสุธาสายวานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดตากครั้งที่หนึ่ง ในโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดตากโดยนำส่วนราชการเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสถาบันการศึกษาผู้แทนท้องถิน่นผู้นำอาชีพและประชาชนที่มีบทบาทต่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดตากเข้าร่วมประชุมทั้งนี้เพื่อแนะนำโครงการหลักการและเหตุผลความจำเป็นในการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดตากเพื่อรับฟังความต้องการโอกาส และศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดตากเพื่อรับฟังปัญหาข้อจำกัดและข้อเสนอแนะเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดตากนอกจากนี้ยังมีการจัดเสวนาเรื่องยุทธศาสตร์ด้านการพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมและโลจิสติกของภาคเหนือตอนล่างพร้อมทั้งจัดเสวนาเชิงอภิปรายเรื่องการวางแผนความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวเกเษตรนิเวศและการอนุรักษ์ต้นน้ำอีกด้วยอย่างไรก็ตาม ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมบริษัทที่ปรึกษาจะศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านต่างๆแบบร่วมกันบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพต่อไป